อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่จะมาท้าชิงผมคืออะไรฮะเราจะเป็นเกี๊ยมอี๋ต้มยำหนังไก่กรอบเกี๊ยมอี๋ที่เอาจริงคือนับความเป็นเส้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ไม่เราแค่รู้สึกว่าพอพูดถึงคำว่าเกี๊ยมอี๋อ่ะเด็กๆปัจจุบันหลายคนจะไม่รู้จักเพราะอะไรอีอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นเส้นที่หากินยากแล้วมันเป็นแบบเหมือนลอดช่องอ่ะเด็กปัจจุบันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือของหวานหรือเปล่าทำไมถึงแบบกินกันอะไรเงี้ยแต่รุ่นเราอ่ะเวลาคิดถึงกับข้าวเก่าๆก็จะคิดถึงแบบเกี๊ยมอี๋นะใช้ช้อนต้องใช้ตะเกียบเริ่มแล้วครับกับเมนูเกี๊ยมอี๋ต้มยำหนังไก่กรอบคุณนานาจะทำออกมาน่าทานแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเราใช้ทั้งหนังไก่แล้วก็ใช้ทั้งนี่หมูยอตราวาสนาเรียนแบบผมหรือเปล่าอ่ะหั่นหมูยอเป็นเต๋าแล้วก็ใส่ลงมาในนี้แล้วเดี๋ยวจะคลุกกับแป้งโกกิใบมะกรูดนะคะมาฉีกแกนออกนะครับใช่แล้วก็เราจะเอาไปทอดด้วยโกกิแป้งทอดกรอบ2 in 1นะจ๊ะเราเลือกใช้แป้งเอาแป้งแห้งๆเลยเทดดี้แล้วก็คือกล่องนี้เขามีผงปรุงรสมาให้2รสใช่ไหมครับ2รสชาติมีรสกระเทียมพริกไทยแล้วก็รส Hot and Spicy อันนี้คือจะเป็นกระเทียมพริกไทยจะได้เข้ากันดีส่วนขั้นตอนนี้ก็คือนำแป้งลงไปคลุกกับตัวหมูยอและหนังไก่ที่เตรียมไว้นั่นเองครับจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันจนเหลืองกรอบได้ที่แล้วก็นำขึ้นมาเพื่อเสด็จน้ำมันครับเขากำลังจะได้แล้วใบมะกรูดลงไปนะจ๊ะเขาก็จะแบบหอมๆเรียบร้อยยกขึ้นพักเสด็จน้ำมันโอเคด้วยความที่ตัวหนังไก่เราไม่มีรสอะไรเลยเราจะใส่เกลือกับผงกระเทียมพริกไทยลงไปข้างบนอะเกี๊ยมอี๋ของเราใส่ชาลงไปเกี๊ยมอี๋นี่คือถ้าลวกนานเกินไปก็คือจะเละเละเลยน้ำจะเดือดใส่เกี๊ยมอี๋โอเคเกี๊ยมอี๋เราได้แล้วเกี๊ยมอี๋เราเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยเขาจะติดกันเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมที่เราใช้เจียวกระเทียมเราไว้แล้วก็คลุกอย่างเบามือแล้วเราก็จะพักเกี๊ยมอี๋ของเราไว้แป๊บหนึ่งเราจะมาทำตัวต้มยำก่อนต้มยำของเราเราจะเริ่มจากหมูจากนั้นเนี่ยต้มยำปกติเขาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้เราใส่น้ำพริกเผาจากนั้นเนี่ยนะคะหมูร้อนๆกับน้ำพริกเผาตามหลักแล้วอะต้มยำจะหวานนิดหนึ่งน้ำตาลมะนาวน้ำมะนาวจากนั้นเนี่ยน้ำส้มสายชูนิดนึงอะแล้วก็เติมน้ำปลานิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆน้ำปลานิดเกลือป่นไทยหน่อยโอเคถั่วลิสงบุบหยาบอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วใช้ตราข้าวทองนะจ๊ะใส่ลงไปเราอ่ะจะชอบแบบต้มยำมีถั่วเยอะๆหน่อยถั่วฝักยาวของเราลวกแล้วอยากให้เห็นว่ามีสีเขียวนะในจานฉันก็เกี๊ยมอี๋ของนานาเมนูเกี๊ยมอี๋ต้มยำคุณนานาวันนี้เนี่ยมันชวนให้ผมเนี่ยอดใจไม่อยู่จริงๆครับแหมน่ากินอันนี้เป็นกระเทียมนะคะกากหมูนะคะไข่ต้มใส่ลงไปเอ๊ะเรียบร้อยชื่อเมนูฮะเกี๊ยมอี๋ต้มยำหนังไก่กรอบค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูเกี๊ยมอี๋ต้มยำหนังไก่กรอบเส้นเกี๊ยมอี๋ที่หาทานยากมีเนื้อสัมผัสหนึบหนับทานง่ายที่อยู่ในน้ำต้มยำรสชาติเข้มข้นสไตล์คุณนานาตบท้ายด้วยหนังไก่ทอดกรอบกรอบเมื่อทานคู่กันแล้วเนี่ยจะหยุดไม่อยู่เอานะครับหวานมันนะครับอะไรนะหวานมันวันนี้เรามีเมนูหลุนปลาร้าแซลมอนส่งเครื่องจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้า3สีหั่นเป็นแว่นใบมะกรูดฉีกพริกขี้หนูสวนหอมแดงซอยและน้ำปลาร้าต้มสุกคนให้เข้ากันรอให้เดือดเล็กน้อยใส่เนื้อปลาแซลมอนหั่นเต๋าปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ
ตักหลนปลาร้าแซลมอนส่งเครื่องใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกผักสดและผักลวกสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูที่อร่อยทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูหมูส้มทอดอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใส่หมูส้มตราวาสนาที่ทำจากหมู3ชั้นติดมันปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลกระเทียมและข้าวคลุกให้เข้ากันแล้วนำไปหมักให้เปรี้ยวลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้จัดหมูส้มทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงกวาหั่นเป็นแท่งมะนาวหั่นเต๋าหอมแดงหั่นเต๋าขิงหั่นเต๋าพริกขี้หนูซอยและถั่วลิสงคั่วต้นหอมกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูส้มทอดรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาWisco Wholesale